สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องใหม่ของเราก็เข้าสู่วัย5วันที่3แล้วนะคะแล้วก็นับตั้งแต่วันนี้ไปนะคะน้องก็จะกินเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วตัวน้องก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะคะเดี๋ยวแนนจะพาไปดูนะคะว่าตอนนี้ตัวน้องโตขนาดไหนแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะที่ฟาร์มของเราก็ได้เลี้ยงน้องไหมอยู่3สายพันธุ์ด้วยกันนะคะพันธุ์แรกที่แนนจะพาไปดูในตอนนี้ก็คือพันธุ์ลังไหมสีส้มค่ะพันธุ์นี้นะคะขนาดตัวน้องก็จะเล็กกว่าพันธุ์อื่นๆนะคะพันธุ์ที่2นี้นะคะก็คือน้องไหมพันธุ์ลังไหมสีขาวค่ะส่วนพันธุ์สุดท้ายนะคะพันธุ์ที่3ค่ะน้องไหมพันธุ์ลังไหมสีเหลืองนั่นเองนะคะน้องไหมพันธุ์ลังไหมสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะจะตัวโตแล้วก็แข็งแรงกว่าน้องไหมพันธุ์ลังไหมสีส้มค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงต้องดูแลน้องไหมพันธุ์ลังไหมสีส้มให้ดีเป็นพิเศษเลยค่ะช่วงวัย5นะคะประมาณ 5-7 วันด้วยกันค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องก็จะเริ่มเข้าจ่อนะคะทำรังกลายเป็นดักแด้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแนนก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าถ้าน้องจะเข้าจ่อลักษณะน้องจะเป็นยังไงค่ะคอยติดตามกันด้วยนะคะ